หยุดรู้ว่าจะเดินต่อไปหยุดทำตามใจหยุดไม่รู้จะทำไงดีห้ามใจเท่าไหร่ไม่ฟังสักทีกับใจมันไม่รักดีมันเอาแต่ใจเอกสารคุณอำนาจเหรอจ๊ะใช่ค่ะเตยของคุณอำนาจเหรอจ๊ะใช่ค่ะขอบใจนะมีอะไรปะจ๊ะเปล่าค่ะคุณคะเชิญไปดูเจ้าสาวหน่อยค่ะครับขวัญเป็นอะไรอะขวัญต้องให้ทำไมครับมาข้างมันเข้าตาเดวินไม่มีอะไรหรอกขวัญต่อไปนี้ไม่ต้องร้องไห้แล้วนะวินจะเป็นคนดูแลขวัญเองวินจะเป็นสามีที่ดีสุดในโลกเลยล่ะในเรื่องไม่ดีที่มันผ่านมาแล้วก็ช่างมันนะวินขอสัญญากับขวัญเลยว่าวินจะทำให้ขวัญมีแต่ความสุขสัญญานะวินเรื่องที่ผ่านมาขวัญไม่สนใจแล้วก็ได้แต่ต่อไปเนี้ยวินต้องสัญญานะว่าจะไม่ทำให้ขวัญเสียใจอีกครับเป็นสัญญาครับเรียบร้อยแล้วนะขวัญรักวินค่ะวินก็รักขวัญเลยครับจะถ่ายรูปให้สวยนะโอเคใช่น่ารักอ่ะวินนะเฮ้ยโอ้โหพุงป่องอ่ะใส่แบบนี้เข้าโบสถ์อายเขาตายเลยนั่นไงชอบมองแต่ข้อเสียของตัวเองข้อดีมีตั้งเยอะทำไมไม่มองขวัญหมายถึงพุงวินไม่ใช่พุงขวัญเฮ้ยพุงวินไม่มีนะสวนป่องเปล่าไม่หรอกจะเฟิร์มเนี่ยไหนดูเซ็ตโอ้โหไม่ได้เก่งเลยขวัญไปก่อนนะคะวินต้องรีบไปทำงานโอเคอยู่เลือกรูปนี้ดีกว่าจ้าโทรกลับด้วยมีเรื่องด่วนตอนนี้คลิปอยู่ที่เมลอน
คลิปอะไรเตยก็คลิปที่เตยถ่ายเราตอนไปสัมมนาที่หัวหินไงจำไม่ได้เหรอแล้วมันอยู่ที่เมลอนได้ยังไงอะเตยเตยคิดจะทำอะไรอีกเนี่ยเตยไม่ได้จะทำอะไรผมไม่เชื่อเตยส่งคลิปให้เมลอนใช่ปะเตยไม่ได้ให้มันส่งคนมาขโมยกระเป๋าเตยเลิกโกหกได้แล้วเตยอยู่ๆเมลอนก็จะหาเล่นเตยทำไมเตยเลิกทำแบบนี้ได้แล้วเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่วินก็แล้วกันและตอนนี้เมลอนก็ส่งคลิปนั้นไปให้ขวัญที่สตูแล้วเพราะเมื่อเช้าเมลอนเพิ่งส่งคลิปนั้นมาที่ออฟฟิศฮะแล้วนี่คนที่ออฟฟิศมีใครรู้เรื่องอย่างเนี้ยตอนนี้ยังไม่มีใครเห็นแต่ที่ส่งไปให้ขวัญยังไม่แน่แล้วครับพี่ขวัญครับขอบคุณค่ะใจตาพี่ขวัญดูคลิปพวกนี้นะคะจะได้รู้ความจริงสักทีจากแมลอนมีอะไรป่ะขวัญแมลอนส่งคลิปอะไรมาก็ไม่รู้อ่ะพี่แล้วยังบอกอีกนะว่าจะรู้ความจริงสักทีโอ้ยมันก็มาป่วนรายการอีกหรือเปล่าขวัญไม่รู้ว่าพี่ว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปสนใจเลยนะรำคาญไปเถอะปะเดี๋ยวขวัญครับขวัญวินมาทำไมเนี่ยเพิ่งแยกกันเมื่อกี้เองมีอะไรหรือเปล่าเปล่าครับวินแค่คิดว่าไหนๆวินลางานแล้ววินก็เลยอยากจะอยู่กับมันทั้งวันเลยโอ้ยสวีทอ่ะแต่งกันพรุ่งนี้เลยไหมอ่ะก็ดีครับขวัญว่าวินไม่ได้มาหาขวัญเพราะอยากสวีทใช่ไหมไม่ใช่นะครับวินอยากสวีทจริงๆนะแล้ววินก็ไม่มีอะไรทำด้วยนี่ขวัญจ้ามาให้ช่างกล้องถ่ายภาพกับเซตแป๊บหนึ่งจ้ะค่ะพี่แป๊บหนึ่งนะคะจ้ะรออยู่นี่นะวินเดี๋ยวขวัญกลับมาพี่ไปก่อเรื่องมาอีกแล้วใช่ไหมมีคนส่งซีดีมาที่นี่ป่ะไม่มีมีแต่คลิปจากเมลอนส่งมาในมือถือให้พี่ขวัญเมื่อกี้พี่เลิกทำให้พี่ขวัญเสียใจสักทีได้ไหมฉันไม่ได้ทำอะไรเลยเว้ยเข้าใจป่ะวะพี่หยุดสร้างเรื่องสักทีได้ไหมมึงแค่ยุ่งกับกูได้แล้วถ้าพี่จะทำให้พี่ขวัญเสียใจอ่ะผมลงยุ่งแต่ถ้ามึงยุ่งกับกูขวัญจะเสียใจเว้ยทำไมขวัญต้องเสียใจด้วยวินพี่วินมาหาขวัญเนี่ยเรื่องคลิปเมลอนใช่ไหมอย่าดูนะขวัญขอร้องวินไม่รู้ว่าเมลอนส่งคลิปอะไรมาแต่วินขอร้องนะขวัญเราเลิกยุ่งกับเมลอนได้ไหมเราแต่งงานกันอยู่แล้วอะขวัญเชื่อใจวินไม่ได้เลยหรอขวัญจะเชื่อใจวินได้ยังไงมาถึงขนาดเนี้ยวินยังมีเรื่องปิดบังขวัญอยู่เลยวินไม่ได้ปิดบังขวัญเลยนะถ้าอย่างนั้นวินก็บอกขวัญมา
ว่าเมลอนส่งคลิปอะไรมาขวัญรู้ว่าวินรู้วินไม่รู้ขวัญแต่ที่วินรู้ก็คือเมลอนไม่หวังดีกับเราสองคนไม่ว่าคลิปอะไรที่เมลอนส่งมามันจะทำให้เราทะเลาะกันไหมขวัญถ้าเป็นอย่างนั้นขวัญแล้วขวัญแยกแยะออกขวัญจะไม่ให้วินเริ่มต้นใหม่ใช่ป่ะได้วินจะทำอะไรอ่ะวินจะทำให้ขวัญเชื่อไงว่าวินพูดจริงๆเอาดิวินยอมตายตรงนี้เลยถ้ามันจะทำให้ขวัญเชื่อวินอย่ามาเล่นมุกนี้นะวินนึกเหรอว่าขวัญจะใจอ่อนอ่ะวินวินทำไมวินทำแบบนี้อ่ะที่ผ่านมาขวัญไม่เคยเชื่อวินเลยถ้าขวัญจะให้โอกาสวินอีกครั้งนึงวินอยากให้ขวัญเชื่อวินมากกว่าคนอื่นเราจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงขวัญถ้าเมียไม่เชื่อใจผัวเลยขวัญไม่เชื่อวินใช่ป่ะขวัญจะไม่ต้องเสียใจเพราะวินอีกขวัญลบละคุณอำนาจคะอันนี้หงปริ้นมาให้แล้วนะคะของลูกค้าค่ะนี่ค่ะเป็นฟุตเทจทั้งหมดเลยนะคะส่วนนี้เป็นไฟล์ค่ะสรุปการประชุมของผู้บริหารนะคะแล้วก็ส่วนนี้นะคะเป็นไฟนอลคัทที่แก้ครั้งที่สองอะค่ะของโฆษณาไอศครีมนะคะส่วนอันนี้ค่ะคือไม่รู้ว่ามาจากไหนเหมือนกันนะคะแต่ว่าถึงคุณอำนาจอะค่ะพาผมไปโรงพยาบาลด่วนเลยเร็วๆตุ๊ก
เดี๋ยวเธอไปด้วยนะแล้วมีอะไรรีบโทรมาบอกแล้ววินัยอยู่ไหนอะคะจะถามทำไมหงลื่นหกล้มจะให้พาไปโรงพยาบาลรีบๆมาเร็วๆมาค่ะพี่อุ้มไปเลยค่ะคืนที่ความต้องการมันรุมเรานอนบนเตียงคนเดียวมันเหงาจนไม่ไหวฉันจะเลิกคิดถึงเธอยังไงพยายามไม่ได้เลยสักทีความต้องการมันขาดเหตุผลจนมันแพ้เรามันช่างอ่อนแอลงไปทุกทีทั้งรู้ดีมันผิดกติกายิ่งฝืนคงใจไม่ให้เธอล้ำทำไมมันยังยิ่งทำต้องตอบตัวเองสักทีว่าฉันควรหยุดรู้ว่าจะเดินต่อไปหยุดไม่รู้จะเอายังไงใจมันซับซ้อนเหตุผลก็ไม่ไหวจะทำยังไงแบบนี้หยุดรู้ว่าจะทำตามใจหยุดไม่รู้จะทำไงดีห่างใจเท่าไรไม่ฟังสักทีก็ใจมันไม่รักดี